บริษัทหาไม่จำกัดมาแล้วอู้วายตายแล้วครับตายแล้ว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 บ้านหาจัดสรรตอนรักสลับคือโอ้ยมากัดครับมาเลยนะตะกิ้วบ้างน้องไม่ผมถามหน่อยพี่ชวนผมมาใหม่เนี่ยไม่ใช่กูอะดีใจที่พวกมึงมาเอาใหม่อ่ะพี่เพราะว่าโอ้โหตอนนี้กูมีเมียแล้วกูก็รักเมียกูรักกันดีไม่กล้าลอกไตเป็นอะไรไม่รู้ไม่กล้าลอกไตเมียมันถูกต้องแล้วไม่ได้คิดแค่คิดก็ขนลุกไม่ได้เลยมันถูกต้องแล้วพี่กลัวไม่เอาทุกวันนี้เปิดไอจีเจอผู้หญิงกูโยนมือถือเลยนะโอ้โหกลัวไปเลยโอ้โหเป็นของแสลงไปเลยตั้งแต่ว่าพี่รักกันมากก็ไม่เคยทะเลาะกันเลยดิโอ้โหไม่ทะเลาะเฮียอะไรเลยพอใช้สิเฮียเนี่ยมันเป็นบอยแบนด์ใช้ทุกวันขนาดตัวมันว่างๆอ่ะมันไม่ทำอะไรมันยังใช้เราเลยใช้ยังไงอ้าวบางทีเนี่ยผมอ่ะเห็นผ้ากองโตงเงี้ยใหญ่ๆเลยอยู่ข้างๆมันไม่ไปซักมันใช้ผมไปซักผมโมโหผมโดดถีบเลยถีบเมียถีบจักรยานไปซื้อแฟบที่บ้านแฟบหมดเป็นอย่างนั้นไปกูนี่แม่งเลยกูบอกเลยนะเขาประกาศแล้วด้วยนะว่าห้ามออกจากบ้าน24ชั่วโมงเฮ้ยบ้านเหรอเมียกูเนี่ยที่ผ่านไม่ออกไปไหนทันทีแล้วเวลากูเป่าผมไม่ชอบคุยกับกูแล้วกูก็ไม่ได้ยินไม่หันหาวกูหูตึงมึงไม่สนใจเลยนี่งั้นงี้อีกบ่นไปเรื่อยแต่ถ้าเมียบ่นอย่างนี้เมียใช่อย่างนี้นะทนไม่ไหวเป็นผมก็ทนไม่ไหวล่าสุดเมื่อคืนเลยบ่นผมโมโหตบไป2ทีเลยเฮ้ยเขาอีกบ้าเซไปในห้องครัวหัวขบตู้เย็นขวามีได้แทงล้วงไปในแกะเอาปืนยิงไปเมียตายตกใจตื่นเอามึงฝันไม่ฝันไม่เคยชนะแม่งเลยนอนเต็มเลยเนี่ยแต่ของกูเรื่องจริงเลยไม่ใช่ฝันยังไงกี้ไอเชียร์กูไม่กลัวมันเลยนะมีวันหนึ่งกูทนไม่ไหวเป็นยังไงกูไปหน้าห้องนอนมันนะหน้าห้องเลยไอเชียร์มึงนี่มันปากนี้จริงๆเอาแต่ใช้กูอยู่ได้กูนี่ไม่ไหวแล้วนะเว้ยออกมากูจะตบมันสักทีไหวแล้วเมียไม่ด่าวะมันไม่อยู่ห้องมึงบ้าด่าห้องเปล่าแม่งบ้าคุยว่าใครอะพี่เครียดกูไม่ไหวกับมันแล้วพูดเรื่องเมียปวดหัวบางทีเงียบไปผัดผักนะมีคณะมีผักบุ้งมันจะใช้กูอะใช้ทำไมใช้โต๊ะไอ้เหี้ยเลยมันจะใช้กูไม่ยอมใช้กูไม่หันใช้โต๊ะมึงพูดได้ครบดินี่ยิ่งอยู่ยิ่งโง่เมียผมอะยังไงวะโง่มากทีหลังจะคบใครนะมึงอะจีบใครมึงไปดูใบจบก่อนมันจบมหาลัยต้องดูปีแรกคบกันนะเห็นหมาเรียกหมาเห็นหมูเรียกหมูเมื่อคืนนอนกูเห็นกูเรียกไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไม่ให้ตัวเลือกกูพี่ตายดีๆหน่อยปวดสมองเบื่อแม่งชีวิตของเราระวังเลยแต่เมียยังไงเราก็รักที่รักจ๋ากลับมาแล้วโอ้คิดถึงกันเลยโอ้ยที่รักสบายดีไหมลูกสบายจ้าอยู่นี่เหรอไม่ใช่หัวพี่อ๋อเหรอพี่พวกพี่อยู่นี่เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่อามอามคนดังอามคนดังอามพี่เป็นอินแฟบอินฟูเฮ้ยไอ้เก็บเมียอามฮากูชอบดูตลกที่สุดเมียกูได้หมดแหละมึงนั่นนะอยากรู้ตลกใช่ไหมเช็คของกับเมียกูได้เลยได้เหรอเมียกูรู้หมดมึงเล่นกูแล้วเมียกูได้จอมแพ้อินแฟบเอาง่ายๆปูให้เมียมึงได้ไหมล่ะได้เลยเอาปูเลยได้กาดำกำดำกาขาวกาวขากากัดกังหมูกูกัดกระมังกาอินแฟบพูดนะอะไรเชียร์เฮียอะไรมึงไปถึงปากซอยอะไรจ๊ะกูได้ยินนะที่ร้านพูดตอนไหนบนดังไม่เคยพูดเลยใช้โตใช้แม่มึงโอ้ยเอาเรื่องไหนไม่รักกันเองเขาไม่รักกันที่ว่ารักกันแต่รักกันเนี่ยมันหยอกกันเหรอหยอกกันฮักไม่เชื่อหรอกก่อนที่พี่มามันด่าพี่ที่หายเลยมึงด่าเมียใครด่ามึงไงบอกว่าเดี๋ยวใช้ถูบ้านกวาดบ้านซักผ้ามึงจิกกระบาลด่าเมียมึงจิกกระบาลด่าฉันใช่มันด่าฉันว่าอะไรกันด่าเลยบอกเครียดมากทุกวันว่าใช้พี่คอยถูบ้านเดี๋ยวจะล้างหูข้าวถูเสร็จได้ล้างจานล้างจานได้ล้างตัวล้างเสร็จได้เช็ดรถเช็ดหมดได้ซักผ้าซักเสร็จได้เลี้ยงหมารู้ไหมว่าพี่ต่อแต่มันบอกอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เลยไม่เคยเลยจังหวะไม่เคยเลยไอ้กัดไอ้แว่นพี่เจ้าปากไอ้สัตว์สรุปรักกันไหมเนี่ยรักกันมากโอ้แต่ชอบแบบว่าพูดจางโชว์ห้างอ้าวมวยพ่อมาแล้วก็ดีมาช่วยดูวันนี้ลูกวันนี้เชียร์ดูลูกใครอ่ะน้าเลยครับโอ้โหเอะอะวายๆเสียงดังไปถึงปากซอยมีอะไรกันจัดงานวันเกิดอะไรกันเนี่ยเปล่าผมมาหากินเลี้ยงแสดงความรักจากพ่อความรักดีแล้วนิกกี้เป็นไงครับพ่อโอ้โหพ่อไม่ได้มาเจอกันตั้งหลายเดือนเมียเองยังเอาดีอยู่เมื่อวานเอาอะไรพ่อเอาอกเอาใจดีอยู่ไหมมึงไม่บอกพ่อว่าเวลาแดกข้าวไอ้เคี้ยวมั่งแม่ เนี่ยกินแล้วไม่เคี้ยวเลยพองอยู่นี่ไม่ใช่กินแล้วไม่ได้เคี้ยวพ่อกินแล้วไม่ได้ขี้เฮ้ยพ่องตลกพ่องฮะเฮ้ยมันเคยดูในวิดีโออ่ะโอ้ยที่เขาช็อตคำขับเขาวะที่เต้นที่จิ๋มหาตัวบุยสมัยเด็กชอบเดินชาลีแชปปิ้นเฮ้ยการเอาถุงผ้าไปตลกไปเหรอเฮ้ยลุงเดินชาลีผมดูได้ไหมได้ข่าวว่าลุงเดินเก่งรู้จักชาลีกันเหรอลูกรู้จักสิครับสนิทกันโอ้ยพ่อเคยไปอัดเอฟทีวิดีโอก้าวขาขวาก็ฮาแล้วแม่ลูกอ่อนนี่พ่อเดินไปโอ้ยอุ้มลูกดูหน้าเวทีร้องวีดชื่นชอบพ่อลูกกัดหัวนมไม่ใช่พ่อมาเก็บเอาเก็บเอาวงงานทอผ้าแถวรังสิตนั่งบนเก้าอี้พ่อเดินชาลีออกไปโอ้โหหงายท้องตึงอุ้ยฮาชาลีผัวถีบสมัยก่อนพ่อหลอกเขาคิดว่ามันมาจีบพ่อชอบชาลีพ่อเล่นเสียงได้ไหมพ่อเล่นเสียงเล่นเสียงพ่อได้ไหมเอาเล่นอะไรก่อนลูกเหนื่อยไงลูกใครพูดนี่มันชอบพ่อยังไม่เดินคันนี้เลยมึงให้ทีละตับนี่มึงให้ทีละตับนี่ขอเดินก่อนเย็นใช้ลงเลยตอนนี้เพื่อนหนูไม่รีบเพื่อนหนูล้นคุณล่ะแต่งตัวไม่ได้ไม่รับสาวเลยโอ้โหชาลีมุมไบใส่หัวพ่อจับมดชักว่าวลูกพ่อกูหาได้เถื่อนด้วยทำให้พ่อเดินสะดุดไอ้หนูเฮ้ยไอ้อังดูนะลองไปสิเฮ้ยไปสิกูเคยได้ยินนะเอาไปสิหูพ่อเขาอะเขาบิดแล้วเป็นเสียงแมวลูกเขาบิดเป็นเสียงแมวเหรอเสียงจริงอย่างฮะอะไรนะเบาๆไอ้เหี้ยบอกเขาดึงดีๆลูกเดี๋ยวหูพ่อหลุดดูจังหวะช็อตดีกว่าไหมดูจังหวะช็อตพ่อได้ไหมพ่อช็อตคนเดียวมันไม่สนุกมันต้องสี่คนช็อตด้วยได้เองชงมาเมื่อก่อนเมื่อวานเข้าบ้านเมื่อวานเห็นนี่โดน2ดอกแล้วนะงานอย่างทั้งคนงานอย่างทั้งคนติดพ่อรีบไปด้วยไอเวนพ่อผมเข้าไปหลังบ้านนะผมหยิบกระทะผัดหมีเอาตะหลิวผัดหมาเอาหม้อมาต้มหมูไอ้หม้อหุงข้าวย่อยที่ตับปี้ไอ้ที่เปิดปี้แล้วเสียบปลั๊กมันแฉกปุ๊บเปิดพวกมันจับจิ๋มมาใส่หำมาดมหม้อพ่อมาวันอื่นได้ไหมลูกนี่คนนี้พ่อเหนื่อยหยุดเล่นกับเมียลงไปหมดแล้วนี่น้ำนี่ฮะพ่อกูนี่กินปุ๊บโอ้โหเสียงกลายเป็นแอดพ่อกูนี่ไม่เชื่อพ่อไม่ใช่เหรอเอ้ารอพี่จ้าจริงป่ะพ่อครับกินแล้วเป็นแอดโอเคสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านเดี๋ยวอันนี้นะพี่น้องครับสวัสดีครับเพื่อนร่วมเพศโอ้ยตายแล้ววันไหนพ่อว่ากูซื้อไปเล่นบ้านดีกว่าพ่อกูเองพ่อหงาว่ะลูกๆทุกคนเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมพ่อมีอะไรจะบอกเลยจ้าสุดตับอ่ะไม่เคยเจอแขกรับเชิญอย่างนี้เลยพากูเหนื่อยตั้งแต่ฉากแรกแต่ก็สุดพ่อชอบคือนิกกี้เชียร์จ๋าวันนี้พ่อมีข่าวดีมาบอกคือวันนี้พ่อไม่ได้มาคนเดียวนะพ่อพาแม่ของเชียร์มาด้วยฮะเป็นการเซอร์ไพรส์คือหนูสองคนก็อยู่กันมานานแล้วเห็นว่ารักกันดูแลกันดีแม่เชียร์ลูกแม่จ๋าเปลี่ยนหน้าแค่นั้นเองอ่ะเฮ้ยได้จริงเหรอเฮ้ยได้เหรอส้มเมื่อกี้สับโชยอ่ะดูนะพร้อมไหมพร้อมครับชิงวันละชิงสามช่วยโอ้ยแล้วละชิงสามชิงแม่เตรียมมาสองหน้าที่เหลือแม่ทิ้งหมดเลยพี่แม่ไม่เอาเลยโอ้ไปทิ้งทำไมของฮาไอ้ที่เก็บไว้ไม่ฮาเลยแม่สองหน้าที่เก็บไว้เนี่ยสองหน้าเนี่ยไม่ฮาไอ้ที่ทิ้งไปอยากดูไหนแล้วก็มากันละอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วเชียร์แล้วกูเตรียมตัดชุดแล้วจะเป็นครั้งแรกที่รู้จักจะได้ยินครั้งแรกแม่ของเชียร์บอกลูกไปแม่เชียร์กับพ่อของนิกกี้เราทั้งสองได้เธอพูดดีกว่าต้องกันแล้วแม่จะพูดก็พูดเธออย่าไปเขินลูกเลยพูดเลยฟังให้ดีนะนิกกี้ลูกพ่อเชียร์ ค่ะลูกไม่ลงค่ะคือพ่อกับแม่ของเชียร์เนี่ยตกลงแล้วจะแต่งงานกันลูกเราสองคนจะแต่งงานกันใช่ไม่จริงได้ยังไงอ่ะเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเขาแต่งงานกันไอ้คู่นี้ก็ต้องเป็นพี่น้องกันเฮ้ยแล้วมันแต่งได้ยังไงไอ้แต่งกับแม่ไอ้นี่ไอ้นี่กับพ่อไอ้นั่นเอ้าถ้าแต่งกันนี่ก็เป็นผัวเมียกันไม่ได้สิเฮ้ยยังพูดอะไรวะเราไม่รู้เรื่องเลยทำศักดิ์ศรีทำแชร์ชื่อทอดเรียนแบบเหมือนดาราพนักโอ้ฟังไม่หลวงดูตาทั่วไม่ยอมตั้งตัวหัวเจียงแข็งมันผิดศีลธรรมเขาก็ต้องลือกันทั้งหมู่บ้านแล้วนี่โอ้โหไปเขารู้กันหมดว่านี่เป็นพ่อกันนี่ก็เป็นลูกแม่กันได้มึงไม่พายเอาเท้าลานน้ำมึงไม่พายเอาเท้าลานนายพ่อกับแม่จะแต่งงานโอ้ยเนี่ยไปใส่หมวกเลยเอาไปช้าเอาไปช้าจะแต่งงานกันจริงๆแต่พอแล้วเดือนหน้าสุดท้ายแล้วแม่อย่ามาโยนให้พ่อดิสุดท้ายแล้วถ้าเกิดสมมติว่าแม่ไม่ได้เนี่ยต้องเป็นพ่อแล้วล่ะหน้าสุดท้ายคู่เดี๋ยวผมร้องให้เป็นหน้าคู่นะ1 2 3จะหน่อยพ่อหน้าลิงก็ไม่ได้ไปเถอะโถโถคิดจะสู้แต่พากันตายคู่เลยตับนี้คุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเนี่ยมีครอบครัวแล้วก็เป็นลูกคนที่4ทีเนี้ยเป็นลูกคนที่4เนี่ยคือจะบอกว่าตอนเกิดนะอุ้ยสบายมากเลยยังไงคือเหมือนแบบบ้านมันกว้างมากพี่โอ้บ้านหลังใหญ่มันหลังใหญ่มากมีฐานะนะเนี่ยใช่แล้วก็กว่าจะเดินนะรู้ป่ะรถกว่าหน้าบ้านถึงในบ้านนะ3 วันว้าวเลือกอ่านโอ้โหเปล่ารถน้ำมันหมดใช่เคยไปกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านรู้จักไหมเตี๋ยวเต็มตีนอร่อยเต็มตา